สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Isuzu นะฮะ Stealth 2019นะฮะตัวนี้มาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นฮะแม่ผมอยากจะให้กลิ่นมันทะลุหน้าจอโทรศัพท์จังเลยฮะตอนนี้กลิ่นรันจวนจริงๆฮะตอนนี้หนูเข้าไปนะฮะทำอันตรายอะไรบ้างมาดูกันครับ1หนูตายไปแล้วนะฮะตอนนี้กลิ่นส่งกลิ่นเหม็นมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะฮะเมื่อวานผมเจอคันนึงนะครับเมื่อวานนี้เป็น All New D-Max 2020นะฮะแต่ตอนนี้ฮะ18นะฮะดูนี่ฮะมันกัดสายไฟครับพังหมดเลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะมีการกัดสายไฟพังเละเลยนะฮะแล้วก็ดูนี่ฮะไม่รู้ว่าอะไรเลยนะฮะเพราะไม่ได้อุดนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการอุดนะฮะอุดซ้ายนะครับแล้วอุดขวานะฮะแล้วอุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะซ้ายขวาแล้วเลือกแบบทึบเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทำตรงกลางให้เป็นทึบเหมือนกันนะครับนี่ฮะโอ้โหแย่มากนะครับตัวนี้ดีนะครับไม่เข้าภายในรถถ้าเข้าภายในรถนี่ยุ่งเลยนะฮะเข้าไปในแอร์นี่จบเลยฮะเหม็นเลยนะครับตัวนี้โอ้โหเหม็นมากนะฮะหนูมันตายแล้วนะฮะตอนนี้นี่ฮะเดี๋ยวเราต้องทำการถอดนะฮะถอดมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ออกมาเลยนะฮะเพื่อที่จะทำการเชื่อมนะครับเชื่อมต่อแล้วเก็บงานในส่วนของไวริ่งสายไฟนะตรงนี้ฮะเห็นไหมครับสายไฟนี่กัดหมดเลยนะฮะเมื่อวานนี้มาด้วยอาการมันไม่ทำงานเนื่องจากสายไฟมันขาดนะครับเมื่อวานนี้แต่วันนี้มีรอยกัดนะฮะแต่ยังไม่ขาดบางเส้นยังไม่ขาดนะฮะบางเส้นขาดไปแล้วก็มีนะฮะนี่ฮะเหม็นมากเลยครับหนูโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งหลังจากที่ติดตั้งตะแกรงกันหนูเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับหลังจากที่เราทำความสะอาดนะฮะดูนะฮะนี่ครับใบไม้ที่หนูนะครับเอาเข้ามาไม่ใช่แค่นั้นนะครับดูหนอนนะเห็นไหมหนอนกระดึบกระดึบเลยฮะนี่หนูมันตายนะฮะพอหนูตายหนอนไหมฮะหนอนไหมนี่ฮะหนอนกระดึบกระดึบกระดึบไปฮะไม่ใช่หนอนอย่างเดียวกลิ่นมาด้วยนะฮะแย่เลยนะครับสำหรับคันนี้ฮะดียังไม่เข้าไปข้างในเดี๋ยวเราใส่ตะแกรงกันหนูนะฮะเดี๋ยวพอเราใส่เสร็จแล้วจะโชว์ให้ดูอีกทีนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับเขากัดแบบนี้เลยนะฮะกัดแบบสายไฟขาดเลยนะดีไม่ช็อตระบบนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างทำการต่อนะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งตะแกรงกันหนูเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายฮะโอเคครับผมหลังจากที่เราติดตั้งตะแกรงกันหนูมาดูกันนะครับนี่ฮะตำแหน่งที่1ติดตั้งไปแล้วเป็นงานสแตนเลสนะฮะส่วนตรงนี้ปิดนะครับอีก1จุดด้านโน้นปิดอีก1จุดนะฮะและริมสุดนะครับอีก1อันนะครับเรียบร้อยนะสำหรับตะแกรงกันหนูไม่ต้องกังวลว่าหนูจะเข้าแล้วนะครับจบงานสบายๆนะฮะนี่ฮะตัวนี้ฮะตัดปัญหาไปเลยนะครับเพราะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับแบบนี้ฮะโอเคฝากไว้ครับจบงานแล้วนะครับสำหรับ All New D-Max 2018ฮะเรื่องตะแกรงกันหนูครับคนไหนสนใจนะครับที่จะสั่งไปติดตั้งเองนะครับอินบ็อกซ์สอบถามทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดนเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ